ที่ฉันสอนวิชาภาษาไทยทั้งระดับปวช.และปวส.ก็พยายามใช้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนครั้งหนึ่งค่ะในเด็กๆให้เด็กร้องวง6คนบอกว่าเปิดใจนะลูกเปิดใจคุยกันไม่ได้ตั้งโจทย์หรอกอยากจะคุยเรื่องอะไรก็คุยใน6คนนะคะพอคนแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยชีวิตของตัวเองก็เลยคนที่2คนที่3เขาก็เลยพูดสอดคล้องกัน1คน1ในนั้นพ่อแม่แยกกันอยู่กับปู่ย่าคนอีกคนหนึ่งพ่อแม่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งพ่อถูกจองจำคดีค้ายาแล้วก็อีกคนหนึ่งแม่มาจ้างคนเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อกับแม่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ชีวิตสมบูรณ์เลี้ยงก็เลยว่าวงล้อมคุยกันแบบสนทนาสนทนาเนี่ยทำให้เรารู้จักเด็กเรามากขึ้นแล้วพวกเขาก็รู้จักกันมากขึ้นหลังจากนั้นเขาอย่าง6คนเนี้ยเขาก็รักกันแล้วค่ะเขาก็ช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันค้นพบจากกระบวนการนี้อยากจะให้พี่ๆน้องๆลองนำสิ่งนี้ซ้อนทับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดูนะคะเมื่อเราฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งได้ที่เนี่ยทำให้เรารู้จักตัวเองคือการประมาณตนทำให้การฟังอย่างลึกซึ้งทำให้เราเป็นคนมีเหตุมีผลการฟังอย่างลึกซึ้งทำให้เรามั่นใจในคุณค่าของตัวเองสิ่งนี้คือภูมิคุ้มกันค่ะและการฟังอย่างลึกซึ้งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสกัดองค์ความรู้และมีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการใช้ความรู้นั้นการฟังอย่างลึกซึ้งทำให้เราเข้าใจตนเองรู้เท่าทันตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจวิถีดังนั้นการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะทำให้เราไม่เอาเปรียบใครเลยทำให้เรารู้จักการให้ทำให้เรารู้จักการให้อภัยนะคะดิฉันคิดว่านี่ใช่มิติของคุณธรรมแล้วเมื่อเราฟังอย่างลึกซึ้งเราสนทนาสนทนาสังคมจะมีความสุขค่ะเราจะลดความขัดแย้งในตัวเองไม่สร้างความขัดแย้งให้แก่ผู้อื่นการฟังอย่างลึกซึ้งที่ดูจากลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่ได้ฝึกผ่านการฝึกอบรมนี้เข้ามาเป็นวิทยากรกระบวนการของจังหวัดแล้วเขาทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าการฟังอย่างลึกซึ้งสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่มิติของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยวัฒนธรรมแห่งความเกื้อกูลแห่งความเมตตานะคะดิฉันก็จะบอกกับทุกท่านว่าภาษาไทยสร้างชาติค่ะดิฉันสอนภาษาไทย